วัสดีครับและนี่คือหมีใหม่พยากรณ์เสริมดวงเด่นเน้นแก้ปัญหานะครับก่อนจะไปรับชมกันถ้าคุณชอบรายการสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เซียน Official ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงคำทํานายกันครับเราจะมาดูกันครับว่าภาพรวมของคนเกิดทั้ง7วันในช่วงวันที่8ถึง14กันยายน2567นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งเรื่องราวเด่นๆและเรื่องราวที่ต้องระวังกันเลยครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากกดข้ามไปที่วันเกิดของคุณสามารถกดได้จากไทม์สแตมป์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับเช้าวันอาทิตย์ครับภาพรวมวันที่8ถึง14กันยายน2567นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์ครับอย่างแรกขึ้นอัศวินถือดาบขึ้นมานะครับโปรเจกต์หลายๆอย่างที่คุณพยายามรีบจะทำให้มันเสร็จนะครับในอาทิตย์นี้คุณจะได้รับฟังข่าวดีคุณจะสามารถทำให้มันเสร็จลุล่วงทันเวลาได้ครับบางอย่างที่คุณร้อนอกร้อนใจว่ามันจะทันไหมมันจะทันไหมไพ่บอกว่าไม่ต้องว้าวุ่นใจไปให้รีบทำไปและโฟกัสกับงานทำให้ดีที่สุดแล้วมันจะออกมาผลดีนะครับไพ่ใบที่2นะครับผมขึ้น5ดาบขึ้นมาไพ่5ดาบเป็นไพ่ของการแข่งขันครับถ้าในอาทิตย์นี้คุณมีการไปพิชงานหรือใครนะครับผมที่มีการแข่งขันนะครับผมแข่งขันกีฬาก็ได้หรือว่าแข่งขันเป็นการแข่งขันเลยก็ได้นะครับผมในอาทิตย์นี้มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายนะครับผมขึ้นราชินีถือถ้วยถ้าคุณทำงานหรือว่าต้องใส่ใจกับอะไรบางอย่างนะครับผมที่ต้องการความประณีตเนาะหรือนะครับคุณจะต้องทำการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงขอความช่วยเหลือขอโอกาสอาทิตย์นี้คุณจะทำได้ดีเป็นพิเศษและคุณจะได้รับเมตตาจากเขาเป็นพิเศษนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องที่ต้องระวังกันเลยครับชาววันอาทิตย์ครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังในอาทิตย์นี้นะครับขึ้น10เหรียญขึ้นมาบางอย่างที่คุณทำนะคุณไม่คิดหรอกว่ามันจะส่งผลถึงคนอื่นได้คุณก็ทำงานเนี่ยในส่วนของคุณแต่ว่าไพ่10เหรียญขึ้นมาเนี่ยถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้าคุณทำผิดพลาดเนี่ยก็มีโอกาสส่งผลไม่ดีต่อคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักได้นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้จะทำอะไรระวังในเรื่องของชื่อเสียงนะว่ามันจะส่งผลต่อคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักไหมนะครับต่อไปนะครับชาววันอาทิตย์ขึ้น2เหรียญอยากจะให้คุณระวังในเรื่องของอารมณ์ครับมีความเป็นไปได้ว่าในอาทิตย์นี้คุณจะมีความอารมณ์ที่สวิงหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเป็นพิเศษเนื่องจากคุณมีหลายอย่างที่ต้องทำใช่ไหมครับแล้วเนื่องมาจากว่าคุณอาจจะทำงานจนดึกทำงานจนเหนื่อยนะอาจจะทำให้คุณเนี่ยอารมณ์สวิงได้นะครับชาววันอาทิตย์เพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรก่อนจะตัดสินใจอะไรหายใจเข้าลึกๆนะครับผมแล้วก็หายใจออกมาให้ตัวเองรู้สึกพร้อมเต็มที่ก่อนแล้วค่อยลุยมันนะครับสุดท้ายนะครับผมขึ้น5ถ้วยขึ้นมาชาววันอาทิตย์ครับอยากจะให้เผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับผมบางอย่างเนี่ยคุณอย่าคาดหวังเยอะเกินไปจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเองอย่าคิดว่าคุณตั้งเป้าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วคุณจะสามารถทำมันได้นะครับผมถ้ามันเยอะเกินความเป็นจริงคุณก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในอาทิตย์นี้นะคุณต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงครับชาววันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าอะไรเนี่ยอย่าให้มันใหญ่จนเกินตัวนะครับสุดท้ายเราไปดูกันนะครับว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมครับชาววันอาทิตย์อย่างแรกนะครับชาววันอาทิตย์ขึ้น justice ขึ้นมานะครับมันจะมีความตึงเนาะความตึงเครียดหลายอย่างที่คุณต้องรีบทำในอาทิตย์นี้หรือหลายอย่างที่คุณต้องตัดสินใจในอาทิตย์นี้อยากจะให้คุณตั้งสติดีๆเพราะอย่างที่บอกแล้วมันขึ้น10เหรียญขึ้นมาทำอะไรเนี่ยถ้าดีก็ดีไปถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อคนที่คุณรักได้เพราะฉะนั้นระวังตัวดีๆนะครับต่อไปนะครับผมขึ้น7ถ้วยขึ้นมาชาววันอาทิตย์ครับคุณจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนมีหลายอย่างที่คุณจะต้องรีบทำให้เสร็จเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจดและลิสต์เอาไว้ดีๆว่าอย่างแรกฉันต้องทำอันนี้อย่างที่สองฉันต้องทำอันนี้แล้วคุณจะสามารถผ่านไปได้นะครับสุดท้ายนะครับชาววันอาทิตย์ครับขึ้น8ถ้วยขึ้นมาไพ่8ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เจออุปสรรคมากมายแล้วสุดท้ายก็เดินออกมากลางคันครับผมก่อนที่มันจะสำเร็จด้วยซ้ำเพราะว่าเกิดจากความท้อชาววันอาทิตย์ครับอาทิตย์นี้ค่อนข้างหนักหน่วงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แค่อยากจะแวะมาเตือนว่าคุณต้องสู้นะอย่าท้อและออกกลางคันเพราะว่าถ้าคุณทำสำเร็จนะมันจะส่งผลดีต่อคุณมากๆเลยนะครับชาววันอาทิตย์สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้คุณผ่านอาทิตย์นี้ไปได้อย่างฉลุยเลยนะครับผมทุกๆเรื่องเลยนะครับผมการงานการเงินความรักและโชคลาภนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันอาทิตย์ครับ
ชาววันจันทร์ครับภาพรวมประจำวันที่8ถึง14กันยายน2567นั้นมีอะไรรอคุณอยู่ทั้งเรื่องราวเด่นๆและเรื่องที่ต้องระวังกันเลยนะครับเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาววันจันทร์ครับเรื่องราวเด่นๆในอาทิตย์นี้นะครับอย่างแรกเลยขึ้น The Sun และอย่างที่2ขึ้น7ไม้เท้าขึ้นมาถ้าคุณต้องการความโดดเด่นคุณทำอะไรแล้วต้องการความโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องการงานก็ตามเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้โดดเด่นดังพระอาทิตย์เลยครับเพราะว่าขึ้น The Sun ขึ้นมาเนาะคุณทำงานอะไร performance ของคุณเนี่ยก็จะดูโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาดีๆนะครับเพราะคนจะให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษครับต่อไปนะครับผมขึ้น5ถ้วยขึ้นมาอะไรบางอย่างที่คุณเสียดายมันขึ้นไพ่5ถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ของคนเสียดายเนาะทำอะไรไปแล้วมันไม่เต็มร้อยแล้วคุณไม่ได้ตามที่ต้องการสิ่งที่คุณเคยผิดหวังไว้นะในอาทิตย์นี้มีโอกาสจะกลับมาสมหวังสมมติว่าคุณเนี่ยผิดหวังเรื่องความรักขึ้นมาเขาปฏิเสธคุณไปก่อนหน้านี้บางทีเนี่ยคบเป็นคู่แล้วเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณในอาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี้มีโอกาสที่เขาจะแก้ตัวอาทิตย์นี้มีโอกาสที่สิ่งที่คุณผิดหวังในอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยมันจะกลับมาแก้ตัวแล้วก็กลับมาทำให้มันดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมรอรับข่าวดีได้เลยนะครับต่อไปนะครับชาววันจันทร์เรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้คุณต้องระวังอะไรบ้างนะครับชาววันจันทร์ครับขึ้น3ดาบขึ้นมาแล้วก็ขึ้นแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาทิตย์นี้คุณอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างเนาะที่มีการปะทะเกิดขึ้นมีการผิดใจกันมีการทำให้คุณเนี่ยผิดหวังมีการทำให้คุณเครียดนะครับหรือเป็นไปได้ว่ามันเป็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับชาววันจันทร์แล้วมันยาวมาถึงอาทิตย์นี้มันขึ้นทั้งแฮงแมนมามันขึ้นทั้ง3ดาบมาไพ่เป็นห่วงนะครับชาววันจันทร์อยากจะให้คุณเนี่ยถ้ามีเวลาว่างแวะไปดูสภาพจิตใจของตัวคุณนะครับผมมันอาจจะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะมีความเครียดความตึงเครียดหรือว่าความซึมเศร้าถ้ามีโอกาสเนี่ยลองเช็คอินกับตัวเองหรือถ้าคุณไม่แน่ใจลองถามคนใกล้ตัวได้นะครับต่อไปนะครับผมขึ้น10เหรียญขึ้นมาชาววันจันทร์ครับบางทีคุณทำอะไรเนี่ยถ้ามันส่งผลดีกับคนรอบข้างก็ดีไปคุณทำแล้วมันเกิดผลเสียนะครับมีโอกาสที่คนรอบตัวเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนี้ในอาทิตย์นี้นะครับชาววันจันทร์เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระวังดีๆทำการใหญ่อะไรบางอย่างถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคิดการใหญ่จะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรหรือว่าจะประกาศอะไรไปเนี่ยถ้ามันส่งผลต่อคนรอบตัวนะหรือว่าคนในวงกว้างระวังการใช้คำพูดหรือระวังเรื่องการตัดสินใจและการกระทำดีๆนะครับชาววันจันทร์สุดท้ายเราไปดูกันนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับชาววันจันทร์ครับอย่างแรกขึ้น5ไม้เท้าขึ้นมาอย่างที่บอกครับอาทิตย์นี้คุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีคนให้ความให้การสังเกตคุณเป็นพิเศษให้มองคุณเนี่ยเยอะเป็นพิเศษมีโอกาสที่คนจะหมั่นไส้มีโอกาสที่คนจะเห็นไม่ตรงกันไม่อยากเห็นดีเห็นได้กับคุณมีโอกาสที่เขาจะมาหาเรื่องคุณมีโอกาสที่เขาจะมาทะเลาะกับคุณนะครับชาววันจันทร์เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้อยู่เงียบๆของเราดีกว่ามีช่วงที่ดาวอาทิตย์กำลังเล่นกับดาวเสาร์อยู่มีโอกาสที่มันจะมีการปะทะกันได้ซึ่งมันอยู่ในช่วงอาทิตย์นี้ด้วยสิชาววันจันทร์ครับมีโอกาสที่คนที่มาดูคำทำนายในคลิปนี้อยู่นะมีโอกาสที่มันอาจจะส่งผลถึงคุณได้นะปรากฏการณ์นี้เพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับชาววันจันทร์ต่อไปนะครับชาววันจันทร์ขึ้น10ไม้เท้าขึ้นมาอาทิตย์นี้หนักหน่อยนะครับชาววันจันทร์ไพ่อยากจะแวะมาเตือนนะอาทิตย์นี้บางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องทำงานอันนี้ไปงานนี้มันอาจจะหนักหน่อยแต่ว่ามันส่งผลดีกับคุณนะแต่อย่างที่บอกระวังเรื่องความเครียดนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆกระจายงานขอความช่วยเหลือจากคนอื่นครับแต่ดูจากสถานการณ์ไพ่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องทำมันเองทั้งหมดสิเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจหรือบางทีเนี่ยต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ต้องทำงานนี้นะครับดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีๆนะครับชาววันจันทร์สุดท้ายนะครับขึ้น1ดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะชาววันจันทร์คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีโอกาสบางอย่างที่เข้ามาดังฟ้าประทานแต่โอกาสเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีครับแต่มันเป็นในเรื่องของปัญหาเนาะปัญหาที่แก้ได้แสดงฝีมือถ้าทำได้ออกมาดีมันก็จะดีต่อโปรไฟล์ของคุณไปแต่พอหนึ่งดาวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องอุปสรรคเข้ามาด้วยสิถ้าเหนื่อยยิ่งดีมันต้องเหนื่อยมันถึงจะสำเร็จครับชาววันจันทร์เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับผมเตรียมรอรับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาและฟิตร่างกายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีๆนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันจันทร์ครับ
ชาววันอังคารครับภาพรวมประจำวันที่8ถึง14กันยายน2567นั้นมีอะไรรอคุณอยู่ทั้งเรื่องราวเด่นๆและเรื่องราวที่ต้องระวังกันนะครับเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาววันอังคารครับอย่างแรกเลยขึ้น Cherry Orb ขึ้นมาขึ้น Hierophant ขึ้นมามีโอกาสที่อาทิตย์นี้คุณจะได้เดินทางไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรือเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่ง2 อย่างนี้จะนำสิ่งดีๆกลับมาให้คุณหรือใครที่กำลังรอผลอยู่ว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมคุณจะได้มีความก้าวหน้าทางการงานไหมหรือหน้าที่ต่างๆไหมไพ่บอกว่าอาทิตย์นี้คุณจะได้รับข่าวดีนะครับชาววันอังคารอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใบสุดท้ายขึ้น3ดาบขึ้นมาชาววันอังคารครับอะไรที่เคยผิดหวังอะไรที่เคยจุกจิกใจอะไรที่เคยทำให้คุณรู้สึกท้อแท้มาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี้มีโอกาสจะได้คลี่คลายมีโอกาสจะได้คุยกันมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจคุณมีโอกาสจะได้ฮีลใจในอาทิตย์นี้นะครับชาววันอังคารต่อไปเรื่องราวเด่นๆแล้วเนี่ยเราไปดูเรื่องราวที่ต้องระวังกันบ้างเลยครับชาววันอังคารครับอย่างแรกขึ้นแฮงแมนขึ้นมามีความเป็นไปได้ครับผมว่าชาววันอังคารที่ดูคำทำนายในคลิปนี้อยู่มีความเครียดอยู่เนาะมีความวิตกกังวลมีความเครียดอาจจะมีความซึมเศร้าอยากจะให้ระวังเรื่องจิตใจของคุณดีๆนะครับชาววันอังคารและที่สำคัญเลยนะครับผมขึ้นแฮงแมนขึ้นมามีโอกาสที่บางทีเนี่ยชีวิตของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันเดินทางไปด้วยความเร็วแสงเกินไปหรือเปล่ามันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดเลยหรือเปล่าสำหรับชาววันอังคารที่ดูอยู่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าไพ่แฮงแมนเนี่ยมันขึ้นว่าอยากให้คุณหยุดพักแล้วลองคุยกับตัวเองว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างทั้งสภาพต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพทางการงานสภาพทางการเงินและสภาพทางจิตใจของคุณอยากจะให้เช็คอินกับตัวเองนิดนึงเผื่อบางอย่างเผื่อบางทีนะครับคุณอาจจะได้แนวทางในการใช้ชีวิตแบบใหม่ก็เป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับผมขึ้นเลิฟเวอร์สขึ้นมาชาววันอังคารครับใครที่มีคู่นะใครที่มีคู่อาจจะเป็นคนที่มีคู่อายุมากกว่าอยากจะให้ระวังเรื่องการใช้คำพูดอยากจะให้ระวังเรื่องความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งดีๆนะครับชาววันอังคารที่มีคู่ที่ดูคำทำนายอยู่เนาะมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยใจคุณท้อใจแล้วคุณอาจจะเผลอพูดอะไรไปที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียใจก็เป็นไปได้นะครับชาววันอังคารเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก่อนจะคุยกับใครระวังเรื่องการใช้คำพูดนิดนึงนะครับชาววันอังคารสุดท้ายนี้เราไปดูกันนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับชาววันอังคารครับขึ้นทั้ง9ไม้เท้าขึ้นทั้ง7ไม้เท้าเลยเนี่ยมีงานมาตราหน้าเต็มเลยนะครับอาทิตย์นี้มีหลายอย่างที่คุณต้องรีบทำนะครับผมในอาทิตย์นี้ไพ่แนะนำว่าให้คุณดูแลสุขภาพของคุณดีๆเพราะว่าไพ่9ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีงานมาตราหน้าเต็มเลยแล้วคุณก็ปวดหัวซะด้วยสิเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับ7ไม้เท้าเนี่ยถ้าคุณทำงานในอาทิตย์นี้ดีเนี่ยมันจะส่งผลดีกับคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุ่มได้ทุ่มนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะชาววันอังคารสุดท้ายนะครับผมขึ้นราชาถือถ้วยขึ้นมาชาววันอังคารครับมีความเป็นไปได้ว่าอาทิตย์นี้คุณอาจจะโดนเอาเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องตั้งสติดีๆนะครับผมอันไหนคือการช่วยเหลือคนอื่นอันไหนคือการที่เราโดนเอาเปรียบอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้คุณเนี่ยผ่านอาทิตย์นี้ไปได้ฉลุยเลยนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันอังคารครับชาววันพุธครับภาพรวมประจำวันที่8ถึง14กันยายน2517มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาววันพุธครับโชคลาภของคุณเด่นมากในอาทิตย์นี้ถ้าใครรอโอกาสอยู่ถ้าใครรอความสำเร็จอยู่นะครับอย่างแรกเลยนะครับขึ้นราชาถือเหรียญขึ้นมาสำเร็จทางด้านการเงินสำเร็จทางด้านความมั่นคงและนะครับผมขึ้นเดอะซันขึ้นมาถ้าใครเป็นสายเสี่ยงโชคมันอาจจะยังไม่ถึงวันที่16นะแต่ว่าถ้ามีโอกาสจิ้มไว้ก่อนชาววันพุธครับมีโอกาสที่คุณจะถูกมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จและมีโอกาสที่คุณจะได้ลาภก้อนโตนะครับถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการเสี่ยงทายเนี่ยก็เป็นเรื่องของโอกาสที่ยื่นเข้ามาครับชาววันพุธเพราะว่าขึ้น1ไม้เท้าขึ้นมา1ไม้เท้านะครับผมเป็นโอกาสของการงานโอกาสของความมั่นคงที่ยื่นให้กับคุณดังฟ้าประทานครับชาววันพุธเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รีบขอเอาไว้ถ้ามีโอกาสสวดมนต์ให้สวดมนต์เอาไว้ทำยังไงก็ได้ให้แต้มบุญมันสูงที่สุดครับชาววันพุธเพราะว่าในอาทิตย์นี้จะมีโอกาสเด่นๆเข้ามาและจะเด่นในเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูเรื่องราวที่ต้องระวังกันบ้างครับชาววันพุธครับอย่างแรกขึ้นราชาถือดาบขึ้นมานะครับแม้ว่าคุณจะเด่นเรื่องโชคลาภก็ตามนะชาววันพุธแต่มันมีปัญหาใหญ่ๆที่ยังคาราคาซังอยู่นะครับผมแล้วมันต้องการให้คุณเนี่ยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ย
ชาวพุธอาทิตย์นี้คุณโลเลไม่ได้นะคุณต้องรีบตัดสินใจและตัดสินใจด้วยความแน่วแน่นะครับผมลองประชุมกับตัวเองลองคุยกับตัวเองนะครับผมว่าคุณจะต้องจัดการมันอย่างไรนะปัญหาเล็กหรือใหญ่แต่ว่ามันต้องการความใส่ใจมากๆเลยในอาทิตย์นี้นะครับหรือถ้าใครจะเสี่ยงทายในอาทิตย์นี้ก็มีสติดีๆนะครับผมจิ้มและเลือกมันด้วยความมั่นใจเซนแรกเข้ามาจิ้มเลยนะครับอย่างที่2ขึ้น judgment ขึ้นมาครับชาวันพุธเรื่องของการตัดสินใจอีกแล้วในอาทิตย์นี้นะครับผมคุณมีโอกาสจะต้องตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญนะครับชาวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสตินะมีสมาธินะครับผมตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนจะตัดสินใจอะไรเพราะว่าขึ้นมา2ใบอย่างนี้มีโอกาสที่มันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างสำคัญกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นมีสมาธิดีๆนะครับสุดท้ายนะครับผมขึ้นก้าวไม้เท้าขึ้นมาชาวันพุธครับจะให้ระวังในเรื่องของการจัดการงานดีๆนะครับชาวันพุธงานค้างเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับชาววันพุธว่าอาทิตย์นี้ถ้ายังไม่เสร็จดีอาทิตย์หน้าจะมีเข้ามาใหม่และเยอะซะด้วยสิพายอยากจะแวะมาเตือนก่อนครับชาววันพุธว่ามีอะไรให้รีบทำให้ทำให้เสร็จก่อนเพื่อที่อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความโล่งความสบายพร้อมรับกับงานใหม่ๆที่เข้ามาอีกทีนึงนะครับสุดท้ายนี้เราไปดูกันนะครับผมว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับชาววันพุธครับอย่างแรกขึ้น7ถ้วยขึ้นมาอย่างที่บอกเลยครับมีหลายอย่างที่ต้องทำนะครับชาววันพุธมีหลายอย่างที่ต้องคิดมีหลายอย่างที่ต้องตัดสินใจหยิบกระดาษมานะครับผมและจดไปนะครับผมในหัวของคุณตอนนี้คิดอะไรอยู่และคุณจะต้องจัดการกับมันอย่างไรมีงานอะไรที่ต้องทำคุณลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยครับเพราะว่าในหัวของคุณตอนนี้ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายและบางทีนะครับผมไม่ใช่แค่เรื่องของงานเนาะความต้องการครับชาววันพุธคุณอยากได้อยากได้นี่เห็นนู่นเห็นนี่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ความอยากได้อยากมีเราบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะสามารถมีทุกอย่างได้นะตอนนี้แต่เราสามารถน็อกมันทีละอย่างได้ชาววันพุธเพราะฉะนั้นเขียนเป็นลิสต์ได้เหมือนกันว่าคุณอยากได้อะไรพอได้อันนี้แล้วจะได้ไปจิ้มอย่างอื่นต่อนะครับต่อไปนะครับชาววันพุธขึ้นเดอะสตาร์ขึ้นมาอยากจะให้คุณระวังเรื่องสุขภาพเยอะๆช่วงนี้นะครับผมเวลานอนเนี่ยเปิดแอร์เย็นเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเปิดพัดลมเย็นเกินไปหรือเปล่าหลังอาบน้ำก่อนนอนคุณได้เช็ดตัวแห้งพอหรือยังมีโอกาสที่คุณจะป่วยจากอากาศที่มันหนาวหรือว่าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับชาววันพุธอยากจะให้ระวังสุขภาพกันดีๆนะครับชาววันพุธสุดท้ายนะครับผมขึ้นราชินีถือเหรียญขึ้นมาอยากจะให้ระวังเรื่องการเงินดีๆชาววันพุธอาทิตย์นี้นะครับผมมีโอกาสที่คุณจะต้องใช้เงินมีโอกาสที่คุณจะต้องมีความรับผิดชอบทางด้านการเงินนะอยากจะให้จัดสรรปันส่วนเรื่องงบประมาณดีๆคุณอยากได้นู่นอยากได้นี่ต้องซื้อนู่นซื้อนี่มันเดือนชนเดือนไปหรือเปล่าหรือคุณสามารถจัดการมันได้ไหมเพราะฉะนั้นชาววันพุธครับก่อนจะซื้ออะไรก่อนจะลงทุนอะไรเนี่ยเช็คและวางแผนให้ดีก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ชาววันพุธผ่านอาทิตย์นี้ไปได้อย่างราบรื่นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับชาววันพุธเรื่องโชคลาภค่อนข้างเด่นก็ขอให้คุณปังปุ๊บปุริเย่ไปเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชาววันพุธครับชาววันพฤหัสครับภาพรวมประจำวันที่8ถึง14กันยายน2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาววันพฤหัสครับขึ้น10ไม้เท้าอีกแล้วนะครับเรื่องงานเด่นครับชาววันพฤหัสงานเยอะแต่คุณก็เอาอยู่งานที่คุณต้องทำนะคุณก็เอาอยู่ในอาทิตย์นี้แล้วมันจะส่งผลดีกับคุณด้วยนะครับถ้าคุณยิ่งเหนื่อยถ้าคุณยิ่งทุ่มในอาทิตย์นี้นะมันจะส่งผลดีกับคุณคนอื่นเนี่ยจะให้การยอมรับคุณแล้วคุณจะได้รับฟังข่าวดีนะครับชาววันพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมีงานอะไรมาในอาทิตย์นี้อย่าเพิ่งท้อนะครับต่อไปนะครับขึ้น6เหรียญขึ้นมานะครับชาววันพฤหัสคุณมีโอกาสจะได้แสดงฝีมือได้โชว์ความสามารถได้พิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นๆที่มาขอความช่วยเหลือหรือนะครับคุณมีโอกาสจะได้ไปทำบุญชาววันพฤหัสคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินมาก้อนนึงแล้วอาจจะนำไปทำบุญซึ่งแต้มบุญนั้นน่ะอยากจะให้ทำนะเพราะว่าแต้มบุญนั้นมันจะส่งผลดีกับคนมากๆเลยครับชาววันพฤหัสสุดท้ายนะครับผมขึ้น2ดาบขึ้นมาชาววันพฤหัสครับกังวลหรือลังเลกับเรื่องอะไรบางอย่างมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับมีโอกาสที่อาทิตย์นี้คุณอาจจะได้เคาะไอเดียมีโอกาสที่อาทิตย์นี้นะครับผมคุณอาจจะได้คอนเฟิร์มอะไรบางอย่างหรืออาจจะได้สัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้ความลังเลนั้นมันหายไปนะครับเรื่องเด่นไปแล้วต่อไปเราไปดูเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างครับชาววันพฤหัสครับอย่างแรกขึ้น judgment ขึ้นมาผมไม่ได้มองเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะแต่มองเป็นเรื่องของการใช้คำพูดครับ judgment คือการที่เราเผลอพูดอะไรออกไปนะพูดด้วยความเสียงดังก้องกังวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเกิดความท้อนะถ้าคุณเกิดความเครียดแล้วคุณตั้งสติไม่ได้อย่าให้ถอยมาก่อน
ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเผลอพูดอะไรบางอย่างที่คุณเนี่ยไม่สามารถนำกลับมาได้แล้วมันอาจจะส่งผลไม่ดีกับคุณด้วยสิชาววันพฤหัสหรือคุณอาจจะลงบางอย่างลงในโซเชียลที่มันทำให้คุณเนี่ยกลับมาคิดแล้วรู้สึกว่าไม่น่าลงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติก่อนจะพูดอะไรหรือก่อนจะโพสอะไรนะครับต่อไปนะครับผมขึ้นเด็กถือดาบขึ้นมาปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันมาเพื่อให้แก้และเป็นบทเรียนในชีวิตนะครับชาวพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าท้อแล้วก็อย่ามองไปว่าทำไมฉันมีแต่ปัญหานะครับชาวพฤหัสอยากจะให้ตั้งสติเอาไว้ดีๆนะในอาทิตย์นี้มีความเป็นไปได้ครับผมว่าชาวพฤหัสที่ดูคำทำนายอยู่ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ว้าวุ่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ตั้งสติดีๆนะครับในอาทิตย์นี้ปัญหามีเอาไว้ให้แก้นะครับสุดท้ายนะครับผมขึ้นอัศวินถือถ้วยขึ้นมาชาวพฤหัสครับอาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่อาทิตย์ที่คุณจะให้รางวัลตัวเองนะชาวพฤหัสอาจจะเป็นอาทิตย์ที่คุณจะต้องทุ่มกับการงานเป็นพิเศษก่อนหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะอยากไปเที่ยวแล้วอยากซื้อนู่นซื้อนี่แล้วอยากจะไปทานนู่นทานนี่ให้รางวัลตัวเองแล้วแต่ว่าไพ่บอกว่ายังงานเยอะอยู่เลยรีบเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปให้รางวัลตัวเองที่หลังนะครับสุดท้ายนะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับสำหรับชาวพฤหัสนะครับชาวพฤหัสครับอย่างแรกขึ้นสามไม้เท้าเพื่อนมันขึ้นคำว่าเพื่อนมาเลยนะอย่าลืมว่ามีเพื่อนอยู่นะครับผมบางทีคุณเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดความท้อแท้เนาะไพ่อาจจะแวะมาเตือนว่าคุณยังมีเพื่อนอยู่นะมีคนให้คอยรับฟังมีคนให้คุณไประบายได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเก็บปัญหานี้เอาไว้คนเดียวนะชาวพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาแวะไปเจอเพื่อนบ้างหรือว่าถ้างานไปยุ่งจริงๆลองพิมพ์ไปหาเพื่อนบ้างเชื่อเถอะครับเขาก็ตอบนะครับผมกำลังใจอยู่รอบตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเป็นอังคารเลยนะครับต่อไปนะครับผมขึ้น7ดาบขึ้นมาชาวพฤหัสครับอยากจะให้คุณรอบคอบเป็นพิเศษนะในอาทิตย์นี้ล็อกบ้านดีๆนะครับผมมีโอกาสที่จะมีคนมาเข้าบ้านนะและไม่ใช่คนที่เราอยากจะให้เข้าด้วยนะครับผมหรือมีโอกาสหรือนะครับผมมีโอกาสที่คุณจะลืมของลืมไว้ตรงนู้นตรงนี้เดินทางไปตรงไหนอย่าลืมนะครับผมตั้งสติเอาไว้ดีๆนะเช็คเอามือถือกลับมาหรือยังเอากระเป๋าสตางค์กลับมาหรือยังเอากุญแจรถกลับมาหรือยังของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคุณอาจจะเผลอลืมไว้ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้มีสติเยอะๆนะครับชาวพฤหัสสุดท้ายนี้นะครับผมขึ้น5ถ้วยขึ้นมาอยากจะให้คุณมีสติเยอะๆนะครับผมตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายอย่าให้เกินจริงชาวพฤหัสคุณเป็นคนอาจจะชาวพฤหัสเนี่ยมีความต้องการจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้มันยิ่งใหญ่นะครับไพ่บอกว่าอาทิตย์นี้ทำเยอะทำได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะจนเกินตัวตั้งเป้าหมายคุยกับตัวเองว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับทุกๆเรื่องเลยครับผมทั้งเรื่องการงานหรือการที่คุณจะคาดหวังกับอะไรบางอย่างเนี่ยถ้ามันเยอะจนเกินตัวมันก็ส่งผลไม่ดีกับตัวคุณนะครับเพราะว่าบางทีถ้าคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณจะมาเสียใจที่หลังตั้งเป้าหมายหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ทำให้พอดีกับตัวแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านะครับชาวพฤหัสสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้คุณผ่านอาทิตย์นี้ไปได้ในทุกเรื่องเลยนะครับตั้งสติดีๆนะครับอย่างที่ไพ่บอกก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสครับชาววันศุกร์ครับภาพรวมประจำวันที่8ถึง14กันยายน2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาววันศุกร์ครับอย่างแรกเลยขึ้น3ถ้วยขึ้นมามีโอกาสที่คุณจะได้เฉลิมฉลองนะครับชาววันศุกร์หรือมีโอกาสที่คุณจะได้ไปสังสรรค์เจอเพื่อนนะครับผมหรือว่าเจอคนในครอบครัวมีโอกาสที่คุณจะได้ไปทานข้าวไปฉลองกันนะครับบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนของคุณหรือคุณอาจจะได้มีโอกาสไปเจอไปพบปะเพื่อนของคุณนะครับในอาทิตย์นี้อย่างที่2นะครับชาววันศุกร์ขึ้น7ถ้วยขึ้นมาเนี่ยอาทิตย์นี้คุณอาจจะเซนแรงเป็นพิเศษชาววันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับผมนะสามารถสื่อได้หรือบางทีไพ่เจ็ดถ้วยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเซนอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของไอเดียครับชาววันศุกร์อาทิตย์นี้คุณจะไอเดียบันเจิดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมพกปากกาอย่าลืมพกสมุดเนี่ยติดตัวเอาไว้นะครับบางทีเนี่ยระหว่างคุณทำอะไรบางอย่างมันจะมีไอเดียบางอย่างเข้ามาครับชาววันศุกร์ที่ทำให้คุณเนี่ยติดนิ้วเลยนะแล้วก็อาจจะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับผมมันจะมีไอเดียพุ่งเข้ามาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเดียโปรเจกต์ต่างๆเนาะอยากทำนู่นทำนี่หรือว่าถ้ากำลังคิดงานบางอย่างเราคิดไม่ออกเนี่ยไอเดียต่างๆมันก็จะกระฉูดเหมือนกันครับโดยเฉพาะนะครับผมใครที่ทำงานเกี่ยวกับภาพต้องสร้างภาพนะครับผมต้องวาดภาพต้องถ่ายภาพนะครับผมชาววันศุกร์ในอาทิตย์นี้เนี่ยจะเด่นมากๆเลยนะครับ
สุดท้ายนะครับผมขึ้น5เหรียญขึ้นมาชาววันศุกร์ครับถ้าคุณรู้สึกซบเซามาสักพักนึงแล้วรู้สึกหงอยๆมาสักพักนึงแล้วนะครับผมอาทิตย์นี้คุณมีโอกาสนะครับผมพลังงานของคุณเนี่ยจะกลับมาเฟรชเหมือนเดิมมีโอกาสจะได้ไปพบปะผู้คนอย่างที่บอกแล้วได้ระบายออกไปและได้เจอคำตอบนะครับผมหรือถ้าคุณกำลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างนะคุณอาจจะเจอคนในอาทิตย์นี้หรือคุณอาจจะได้คำตอบในอาทิตย์นี้ที่สามารถทำให้คุณก้าวต่อไปได้นะครับชาววันศุกร์เรื่องเด่นๆแล้วต่อไปเราไปดูเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างครับชาววันศุกร์ครับอย่างแรกเลยขึ้นเดอะซันขึ้นมาไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีอารมณ์เหมือนเด็กเนาะในอาทิตย์นี้เนี่ยจะให้ระวังเรื่องอารมณ์ของคุณดีๆนะครับผมมีโอกาสที่คุณจะเกิดความก้าวร้าวมีโอกาสที่คุณจะอารมณ์สวิงเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นไพ่เดอะซันขึ้นมาอยากจะให้ระวังเรื่องอารมณ์และการตัดสินใจของคุณดีๆนะครับต่อไปนะครับผมขึ้น6ถ้วยและขึ้นทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้คุณระวังในเรื่องของการทะเลาะกับคนใกล้ตัวในอาทิตย์นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสารกับใครคุยกับใครนะครับผมถ้าคุณรู้สึกว่าหัวร้อนขึ้นมาเนี่ยแนะนำให้เดินถอยมาแล้วก็ตั้งสตินิดนึงนะครับผมก่อนที่จะคุยอะไรกลับไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเพ้อพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้นะครับตั้งสติดีๆแล้วค่อยคุยกันดีกว่าครับชาววันศุกร์อยากจะให้หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ตั้งสติดีๆนะครับในอาทิตย์นี้สุดท้ายนี้นะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับชาววันศุกร์ครับขึ้น4ถ้วยขึ้นมานะครับงานเยอะก็จริงนะขอให้คุณตั้งสติดีๆอาทิตย์นี้จะสามารถผ่านไปได้นะครับไพ่4ถ้วยเนี่ยมีความหมายอีกอย่างนึงนะบางทีเนี่ยคุณโฟกัสกับอย่างอื่นอยู่แต่ว่ามันมีคลูนะมันมีข้อความบางอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะประทานให้คุณแต่คุณดันไม่โฟกัสกับมันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะขึ้นไพ่7ถ้วยขึ้นมาอาทิตย์นี้คุณอาจจะมีเซนส์เป็นพิเศษนะครับผมอยากจะให้เปิดหูเปิดตาบางทีคุณอาจจะได้รับข้อความจากจักรวาลที่ทำให้คุณเนี่ยปลดล็อกอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับชาววันศุกร์ครับขึ้นเดอะสตริงขึ้นมาเนี่ยถ้ามีโอกาสนะใครเป็นสายเทพฮินดูอยากจะให้ไปไหว้พระแม่อุมานิดนึงนะครับผมเหมือนไพ่เขาแวะมาให้ลองไปไหว้นะครับผมขอเรื่องความสำเร็จทางด้านการงานนะครับผมขอเรื่องความรักนะครับผมความรักไม่ใช่แค่ความรักความรักโรแมนติกอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเป็นความรักของเพื่อนและความรักของครอบครัวเลยนะครับผมพระแม่อุมาอยากจะให้ไปไหว้นิดนึงในอาทิตย์นี้ถ้าเป็นไปได้นะครับสุดท้ายนะครับผมขึ้นเดอะสตาร์ขึ้นมาชาววันศุกร์ครับอาทิตย์นี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้ไปเดินช้อปปิ้งเดินซื้อของเนาะแล้วอาจจะได้ไปเดินซื้อเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับผมมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่คุณจะต้องลองโละเสื้อผ้าบางอย่างในตู้ของคุณแล้วเปลี่ยนลุคปรับอะไรบางอย่างนะครับผมเพราะว่าไพ่ขึ้นมานะถ้าคุณเนี่ยมีการ make over ตัวเองนะครับผมมีโอกาสที่คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เลยนะครับชาววันศุกร์สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ชาววันศุกร์เนี่ยผ่านอาทิตย์นี้ไปได้อย่างราบรื่นนะครับทำอะไรก็ขอให้มีสตินะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันศุกร์ครับชาววันเสาร์ครับภาพรวมประจำวันที่8ถึง14กันยายน2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นทั้งเรื่องราวเด่นๆและเรื่องราวที่ต้องระวังกันเลยครับเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาววันเสาร์ครับในอาทิตย์นี้นะการงานของคุณเนี่ยเด่นมากๆเลยขึ้น7ไม้เท้าขึ้นมาและขึ้นราชาถือไม้เท้าขึ้นมาคุณเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับในอาทิตย์นี้มีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็สามารถผ่านไปได้ครับมีงานอะไรเข้ามานะครับผมต้องต่อกรกับคุณนะอาทิตย์นี้คุณลุยหมดเลยครับซึ่งถามว่ามันเด่นขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นราชาถือเหรียญขึ้นมามีโอกาสถึงความมั่นคงของคุณเลยนะครับชาววันเสาร์ถ้าคุณทำมันดีๆนะมีโอกาสได้แสดงฝีมือถ้าคุณดีลงานดีๆนะครับผมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะครับชาววันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างานหนักเข้ามาเนี่ยให้ทุ่มเข้าไว้นะครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือนะครับชาววันเสาร์เรื่องราวเด่นๆไปแล้วเนี่ยต่อไปเราไปดูเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างครับชาววันเสาร์ครับ3ใบนี้นะครับผมมีนัยยะเดียวกันเลยเป็นเรื่องของงานนะครับผมขึ้น5ไม้เท้าขึ้นมาขึ้นทาวเวอร์ขึ้นมาขึ้นเด็กถือถ้วยขึ้นมามีความเป็นไปได้ครับชาววันเสาร์อาทิตย์นี้งานหนักก็จริงแต่ถ้าคุณเนี่ยทุ่มกับงานแล้วบางทีลืมคนรอบข้างไปคุณอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในอาทิตย์นี้นะครับชาววันเสาร์แล้วคุณต้องดีลงานคุยประสานงานกับคนเยอะอาทิตย์นี้คุณอาจจะต้องเจอคนเยอะเป็นพิเศษซึ่งอาจจะมีโอกาสสูงที่ทำให้คุณทะเลาะกับเขาครับทะเลาะกันเนี่ยถ้าเบาๆและมีทางแก้ไขไปได้ก็ดีแต่ดูจากเนื้อไพ่นะครับผมขึ้น5ไม้เท้าขึ้นมา
ขึ้นทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะครับผมโฟกัสกับงานดีกว่าแล้วเจอคนเนี่ยก็นอบน้อมเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้ครับผมอย่ามองว่าเขาเป็นสิ่งที่เราต้องพร้อมบวกนะชาววันเสาร์มองว่าเขาเป็นคนที่เราต้องคุยงานด้วยเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับจะคุยกับใครก็ใจเย็นๆนะครับผมชาววันเสาร์ในทีนี้นะครับสุดท้ายนี้เราไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับชาววันเสาร์ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่อยากจะให้ไปไหว้ไปขอพรในอาทิตย์นี้คือพระราหูนะครับผมขอให้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคต่างๆออกไปนะครับผมและดึงดูดความมั่งคั่งให้กับคุณในอาทิตย์นี้อีกอย่างนึงนะครับผมเราเชื่อกันว่าพ่อแม่ของเราหรือว่าคนที่มีพระคุณกับเรานะครับผมเป็นพระอรหันต์นะครับผมหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่เราไหว้แล้วเนี่ยก็จะส่งผลดีกับเราขอพรกับพ่อแม่เราได้ครับในอาทิตย์นี้ชาววันเสาร์เอาเลิกเอาชัยจะทำการใหญ่นะครับผมขอให้เขาเนี่ยอวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราในอาทิตย์นี้นะครับผม10ถ้วยนะครับผมอีกนัยยะหนึ่งนะครับผมคือเรื่องข่าวดีครับมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเจอครอบครัวนะใครที่อยู่แยกกับครอบครัวแล้วจะได้ใช้เวลาด้วยกันหรือใครที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาเนาะชาววันเสาร์นะครับมีโอกาสได้ฟังข่าวดีแล้วก็ได้ฉลองกันทั่วหน้าเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมขึ้น2ถ้วยสุดท้ายนะครับชาววันเสาร์ขึ้น2เหรียญขึ้นมาเนี่ยใครที่เป็นสายลงทุนนะครับลงทุนกับหุ้นกับกองทุนเนี่ยต่างประเทศนะครับผมจะค่อนข้างเหมาะมากเลยในอาทิตย์นี้นะครับอีกนัยยะหนึ่งนะครับผมเช้าวันเสาร์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาลองปรับลองเปลี่ยนที่เก็บเงินใหม่ในอาทิตย์นี้นะครับผมอาจจะเป็นปรับพลังงานบางอย่างได้นะครับซึ่งมันจะมีโอกาสสูงนะครับที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อเราปรับพลังงานแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้คุณผ่านอาทิตย์นี้ไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็จะทำการใดนะครับผมเล็กใหญ่ก็ตามเนี่ยขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันเสาร์ครับสุดท้ายนี้นี่เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงแม้คำทำนายเนี่ยจะออกมาดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าชอบรายการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องสามเสียน Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมีใหม่พยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ